This Thai PBS podcast. View the world via the is View via PBS world voice. รคนี้หุ่มปอดนะครับเป็นหนึ่งในโรคที่เจอได้บ่อยในประเทศไทยเลยนะครับแลวก็เจอได้บ่อยในผู้ป่วยทุกช่วงอายุเลยผู้ป่วยหลักๆนะครับคือกลุ่มอายุน้อยกับกลุ่มอายุมากกลุ่มอายุน้อยเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายผอมสูงมักจะเจอในคนไข้ที่สุบุหรี แต่ว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ก็ยังเจอได้อยู่แต่กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเช่นคนณค้ที่เป็นถุงลมป่งพองเดิม,มเป็นมอเร็งโลกเดิม,มก็คือมาด้วยอาการเหนื่อยแน่นหา้อกนะครับเจ็บรู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่มแต่รู้ไหมว่าภาวะนี้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยนะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพรค่ะ this is thai pbs podcast มาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะได้ให้คุณผู้ฟังได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับลมรั่วในปอดเอ๊ะอันตารายถึงชีวิตหรือเปล่าโอ้ยลมรั่วในปอดเลยนะอะไรที่เกี่ยวกับปอดเราก็กังวลทั้งนั้นแหละนะคะแต่มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ศิระราหัวใแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ส,สวงอกเฉพาะทางด้านโรคปอดโรงพยาบาลวชิระพยาบาลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับผมลมรั่วในปอด แล้วก็อีกคำหนึ่งอะไรนะปอดรั่วมันอันเดียวกันไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาวะน,นี้เราเรียกรวมก่อนคำใหญ่ๆเ,เรียกว่านิโมททลักนะครับพาะนมโมททลกเนี่ยคือการที่มีลมเนี่ยครับเกิดที่ในเยื่อหุ้มปอดนะครับอาจจะมีเรียกว่าปอดรั่วลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดนะครับหรือว่ามีลมในปอดปอดแตกเหมือนกันหมดคือไม่ใช่ปอดแหกใช่ไหมปอดแตกเลยเหรอใช่ปอดแตกนะพวกนี้เนี่ยเป็นศั์ที่เรียกกัน นะครับ uh huh. สามารถใช้ได้หมดเรียกได้หลากหลายแต่ก็คือความหมายเหมือนกันนะครับค่ะแล้วมันเป็นได้ยังไงคะโอ้โ oh, ห oh, แบบปอดมันรั่วได้อะมันอยู่ข้างในนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าลมั่วในหุ้มปอดนะครับเป็นหนึ่งในโรคที่เจอได้บ่อยนะครับในประเทศไทยเลยนะครับแลวก็เจอได้บ่อยในในผู้ป่วยช่วง ทุกช่วงอายุเลยะนะครับผู้ป่วยหลักๆนะครับของกลุ่มลมร่วงในายุ่หุ้มปอดเนี่ยจะแบนทั้งหมดสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคือกลุ่มอายุน้อยกับกลุ่มอายุมากค่ะกลุ่มอายุน้อยเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายผอมสูงนะครับอ่าพวกนี้เนี่ยมักจะเจอว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาอยู่ๆก็ใช่ฉับพลันเลยแต่ว่ามักจะเจอในคนไข้ที่สุบุรี่ S <S อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ก็ยังเจอได้อยู่ะนะครับแต่กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสูงอายุอย่างเช่นคุณไข้ที่เป็นถุงลมป่งพองเดิม,มเป็นมะเร็งโลกเดิมพวกนี้เนี่ยก็มีนะครับจะเป็นความเสี่ยงนะครับคือมีพยาธิที่สภาพของปอดอยู่แหละ,ะที่มันพร้อมที่จะรั่ว<อ>แ<ล>มันก็เปิดปอดรั่วขึ้นมาผู้ป่วยอาการทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็มาคล้ายๆกันครับก็คือมาด้วยอาการเหนื่อยแน่นอกนะครับเจ็บรู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่มแล้วก็ เข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลแล้วพอไปฟิล์มเอกซเรย์เราก็เจอว่าเฮ้ยมันมีลมรั่วในยุ่มปอดแสดงว่าการที่จะเดินเข้ามาหาคุณหมอได้เข้ามาโรงพยาบาลได้อะมันต้องสุดๆแล้วแหละเพราะว่าถ้าเป็นน้อยๆส่วนใหญ่จะแบบว่าเรื่องจะเดี๋ยวก่อนทนก่อนอดทนไว้ก่อนใช่เอออย่างเอ๊ะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นมั้งไม่ได้คิดถึงขั้นแบบเฮย้ยลมรั่วในปอดเลยนะใช่อ,อแต่รู้ไหมว่าภาวะนี้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยนะ<อ>ถึงตายเลยนะ เคยเห็นในหนังไหมที่สมมติว่าเคยคุณไข้เนี่ยอยู่ดีก็ล้มฟุบไปนะครับอ่าแล้วก็สาระเขาไปฟังแล้วก็เจอว่าหล,ลุมรั่วแล้วพอเขาปักขึ้นมาแล้วแบบเสียงฟู่ขึ้นมา <c oughs> อ่าเหมือนในหนังคน <c oughs> นี้คือภาวะลมเหตุ <c oughs> ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่พอมันมีลมมันคั่งขึ้นมาเรื่อยๆอเนี่ยพอลมมันขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้อ๋อหรอมันก็เลยไปเบียดหัวใจอืม นะครับผมเนี่ยเพิ่งผ่าตัดผู้ป่วยนะครับลมรั่วในยุ้มปอดไปประมาณสามลายนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเกอบเสียชีวิตสามรายเลยก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลโชคดีที่มาถึงโรงพยาบาลทันเวลาอ oh. สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคือเขาเกิดภาวะอายุนี่แค่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสามเองมัง้งเฮ้ยอายุน้อยอยู่เลยผู้ป่วยทั้งสามคนมาได้หน้าตาเหมือนกันเลยคือเขามาด้วยเหนื่อยรู้สึกหายใจไม่ค่อยอิ่ม uh huh. นะครับก็เลยแวะมาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนที่จะไปทํางาน อ๋อมีการ,รแวะมาอ่าแวะมาก็รู้สึกแบบเหนื่อยๆหน่อย,อยเอาขอมาตรวจก่อน,อนไปทํางานพักเที่ยงนะครับมาเจอหมอหน่อยกดฟิล์มเสเ็ป,ปุ๊บปรากฏว่าเจอปอดรั่วอุอยคือฟิล์มเนี่ยมัน,ม,นมีปอดรั่วเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เลยใสย่สายระบายเพื่อระบายลมนะครับเพื่อให้ยใจปรากฏว,ว่ามีเลือดไหลออกมาอ๋อคือถ้าปกติเนี่ยมันจะมีลมมันไม่มีเลือดออกมาใช่ไหมคะแต่บางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกรวมด้วยได้เพราะว่า ตัวเลือดเนี่ยมันเกิดจากการที่พอมีลมเลือดปุ๊บบางรามันมีผังเพื่อนมันไปกระชากตัวผังเพื่อนออกมันก็เลยทําให้เกิดเลือดออกได้ง um ่ายออกมาเป็นลิธเลยและออกไม่หยุดพวกนี้ต้องทําการผ่าตัดฉุกเฉินคือแค่ฉันแค่หายใจเหนื่อยหอบเฉยๆเดินเข้าไปตรวจปรากฏว่าเป็นขนาดนี้ต้องผ่าตัดฉุกเฉินเมื่ในสี่ห้าชั่วโมงไม่งั้นมีโอกาสเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดถ้าเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้แบบอะไรเงี้ยเขาก็ยังปล่อยไว้ใช่เขาอาจจะล้มฟุบกลางถนนได้ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า ผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคลมู่ใล,ล,ล,ลปอดจร,จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไม่มีอะไรแต่ว่าถึงชีวิตได้ฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญในสําหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงและมีอาการนะครับว่าแนะนําว่าอย่างนั้นมาฟ์มเเรย์ดูหน่อยอว่ามันมีภาวะนี้ถ้าไม่มีโอเคจบแต่ถ้ามันมีเอ้ยมันมีวิธีการรักษาอยู่นะนะครับว่าพวกนี้มันอันตรายมากจริงๆแลปะปัจจุบันเนี่ยมีทั้งควันพิษมลพิษบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือไม่บุหรี่ธรรมดาพวกนี้เนี่ย มีความเสี่ยงหมดโดยเฉพาะยอดคิดปัจจุบันค<ะ>่ะบุหรี่ไฟฟ้า<ะ>บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีนะครับนอกกักจะทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดก็ยังมีทําให้เกิดโรคลมร่มในยุ่งปอดได้อืล่าสุดเพิ่งผ่าตัดไปบุหรี่ไฟฟ้ามาสามปีโอ้ยมันแต่มันเพิ่งเข้ามาไม่นานเองนะนี่เอาแล้วหรอเอาแล้วสอง <2 S 2> <3. S 1> ้างด้วยาย <Why? S 1> เก็บสองเลยะนะครับปอดรั่ว ทั้งสองข้างเลยอะค่ะใช่คือมันไม่ได้แบบแบบเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือว่ามันเจอได้ไ,ดไอ้ไหมเราสูบเราไม่มันไม่เป็นข้างขวาข้างนึงอยู่แล้ว,ลวถือว่านะม,มันก็ต้องไปทั้งสองข้างถูกไหมเอ,อ้ย<อ>ก่อนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเขาต้องสูบบุหรี่ปกติมาก่อนแหละใช่ไหมมันแล้วแต่คนบางคนหนูนี้เด็กที่ที่ผมเจอเนาะอ๋ะอก็ก็เขาก็าไม่บอกเราหรอกว่าเ,าเขาสูบมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็สูบบุหรีไฟฟ้ามาเออเพราะว่าคนที่จะมีความเชื่อว่าบุหรีไฟฟ้าเนี่ยไม่ได อันตรายหรือนำไปสู่การเป็นมะเร็งเหมือนกับบุหรี่ที่สูบทั่วไปจริงๆนี่เป็นความเชื่อที่ผิดมันก็ยังทางนั้นไม่เกิดอยู่เพราะว่าเราสูบสารกระตุ้นเข้าไปนะครับเกิดการอักเสบเกิดซีไมไปปอมพวกนี้เกิดได้ถึงว่าจะมีงานวิจัยบอกว่าเกิดน้อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดมันก็เกิดอ่ะเนี่ยเนี่ยยังไม่ทันไรเลยสามปีแค่สามปีมาละสองข้างเลยปอนรั่วไปเรียบร้อยอื อมไม่สมวันที่สุดไม่ใช่ผ่าตตดเสร็จถ่ายปุ๊บคิดว่าดีแล้วไปสูบต่อแนละ้วไม่ใช่นะ <c oughs> ออผู้นี้ต้องหยุดเพราะว่ามันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้ายังมีการอักเสบการกระตุ้นอยู่สม่ําเสมออืมปอดมันไม่เหมือนตับเนาะคุณหมอเนาะที่มันจะยังพอแบบฉันกลับมาฟื้นฟูได้อะ่ะที่แบบพองดเล่าไปสักสามเดือนอย่างเงี้ยกลับมาแบบปอดอไม่ใช่ดีตับดีได้อย่างเงี้ยใช่แต่ปอดมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เสียแล้วเสียเลยอถึงแม้มันจะมีเยอะนะ แต่ว่า<อ>ก็สงวนไว้หน่อยนะครับเนาะสงวนไว้หน่อยเออเพราะว่าปกติเราก็มีอะไรให้เราได้มีปัญหาเกี่ยวกับปอดเยอะอยู่แล้วอะไรเจาก,การันมลพิษใ<ช>ดๆเข้าไปเนี่ยเออเอาแล้วอย่างนี้ถ้ากระปอดรั่วแล้วแบบในการรักษาเนี้ยไปไปเย็บหรอคะหรือหรือจะทํายังไงวิธีการอย่างแรกนะครับก็คือเวลาเราเจอลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดนะครับเขาเนี่ยก็คือจะต้องไปทำเอ็กซาย์คอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อดูว่าสาเหตุว่าลมรั่ว นะครับ <ฮะ S 1> เกิดที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเจอสาเหตุปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปทาการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้โดยการผ่าตัดส,ส,าาสองกล้องภาเล็กๆสองสามเซนเข้าไปตัดทุ่งลมที่มันผิดปกตินะครับแล้วถ้าทําผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างผน่อ,นเ,พอเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะครับใช้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลประมาณสามสี่วันนะครับก็สามารถกลับบ้านได้ละแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้โอ้แพ้แค่สาม เซนงโอ้นะครับเดี๋ยวนี้รักษาได้คือแต่ว่าอย่าเป็นอ่ะดีที่สุดนะครับแช่แต่ว่าแต่ต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้เมื่อไหร่ต้องผ่าตัดต้องบอกเลยว่าหนึ่งนะครับข้อมงชี้มีเยอะมากนั่นแต่หนึ่งเป็นสองครั้งนะลมรั่วเพราะว่ามาแน่รอบสามอุ้ยออหรือว่าลมรั่วที่มีเลือดร่วมด้วยอันนี้ก็เสี่ยงหรือว่าลุมรั่วนานแล้วไม่หยุดก็ต้องผ่าตัดอันนี้ก็ตกองมา หรือว่าถ้าเป็นสองข้างก็ต้องผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสกดไห้กดหัวใจหรือว่ามันเคยปอดร่วมมากๆนะครับผู้นี้เนี่ยจนกดหัวใจครั้งนึงเขาแนะนำให้ผ่าตัดหรือว่าไปเจอเอ็กซเรย์คอมพพวเตอร์ได้เจอถุงล้มเล็กผิดปกติเขาก็จะแนะนำผ่าตัดสุดท้ายง่ายที่สุดคนที่เป็นทำงานเครื่องบินตัวบ้าเพราะบินใหมเปลี่ยนมามีความดันหรือว่าชอบดำน้ำลึกผู้นี้ก็แนะนำผ่าตัดแต่ปัจจุบันผมจะพูดเลยว่าค่าตัวเครื่องบินนะ ถูกกว่าค่าแท็กซี่ฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีโอกาสขึ้นบ่อยฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเจอว่าเราเคยเป็นมีประวัติเป็นลมรุ่นในยุ้งปอดแล้วเราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปแล้วโรคเรามีสาเหตุอยู่ค่ะผมก็จะแนะนำผู้ป่วยทุกรายว่าเข้าสู่การผ่าตัดเพราะว่าโอกาสกำมังเป็นซ้ํามันน้อยอย่าไปเสี่ยงเลยว่าจะเกิดตุ้มตุ้มตุ่มต่อมันดีขึ้นดีจะแตกไม่แตกอ้แลผ่าตัดถ้ามันจบก็คุณหมอบอกเองว่าเดือนเดือนหนึ่งผ่าตัดนี้ก็หลายสิบรายนะเยอะมาก ช่วงนี้ผม,ม<อ>ไม่รูเ,เจออะไรขึ้นช่วงนี้มาเยอะมากจริงๆนะครับมีทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กนะครับนั้นมีในคนที่เป็นทุนเก่าเยอะเช่น<ะ>ทุนลวงปุงพองอนะครับหรือผู้ป่วยเด็กนะครับอายุหรือแม้แต่วัยรุ่นหรือช่วงวัยกลางคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงเสียงทั้งคู่เสียงทั้งคู่เอ๊คุณหมอคะแล้วแบบถ้าเกิดเราไม่ได้รู้ตัวเออเราก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหอบง่ายหรือว่า,วาหายใจได้ไม่เต็มปอดอย่างเงี้ย แต่เราก็คิดว่าเอ้อมันอาจจะเป็นผลจากเออเราเป็นโควิดมาเป็นลองโควิดหรือว่าเราอาจจะมีเอ่อความเสี่ยงในโรคอื่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้หันไปนึกถึงลมรั่วในปอดหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่มีอาการอย่างอื่นที่จะบอกเราหรอคะแบบเสียงมีเสียงอะไรหรือเรารู้สึกแบบเฮ้ยเจ็บมากหรือจนขนาดแบบเออมันผิดปกติผู้นี้ไม่ผู้นี้ไม่พวกนี้ไม่ได้มีอาการแน่นอกหรือเจ็บแป๊บขึ้นมามรนรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรดังป๊อกแล้วแบบฉับพลันเลย S <S <S โอ้แล้วก็แบบพี่แล้วก็ทำไมฉันรู้สึกเพลียเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉับพลันอย่างเดียวยใช่ใช่ก็เหมือนกับลูกโป่งแตกอ,ะอ่ะอืมอย่างนี้มันแตกโป้งขึ้นมาไม่ได้มีความเรื้อรงเรื้อรังอะไรใดๆมายกเว้นแบบว่าอาจที่คุณมีความเสี่ยงของโลกนั้นก็เสี่ยงเยอะหน่อยใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีมีมเ,เป็นได้ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องครับโดยรวมเนี่ยผู้ป่วยส่วนมากอย่างที่ผมพูดไปนะครับความเสี่ยงสูงสุดก็คือยังเป็นคนที่ ผู้ป่วยที่สุบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคนะครับเป็นเป็นผู้เป็นโรคทุงนล้มป่งพองนะครับหรือโรคมานาโลถ้าอายุน้อยหนักก็จะเป็นผู้ชายผอมสูงขณะกับการผู้หญิงที่เราเจอได้บ่อยที่ผมเจอเยอะมากขึ้นเยก็คือเป็นผู้ป่วยที่เป็นช็อกแลตซิสช็อกแลตซิสเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าในผู้ป่วยที่เป็นช็อกแลตซิสถูงน้ําในรังไข่นะครับมีผู้ป่วยจํานวนมากที่ ไอ้ตัวเอรซิตมันชอบกระจายไปที่ช่องโหอ,อกก็ทำให้กระปอดรั่วได้เช่นกันอยู่คนละที่เลยใช่ยงกูยางจะไปหากันอีกฉะน,น <c oughs> ั้นเนี่ยอฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็อีก,กันหนึ่งก็ต้องระวังไว้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นสชอรซิทถ้ามีอาการแน่นหน้าอ,อกนะครับหรือลมร่วมไม่รู้สาเหตุเล็ก,ลกๆน้อยๆสัมพันธ์กับประจำเดือน <c oughs> ในผู้หญิงเนี่ยเจอได้บ่อยโอ้แปลกแต่ก็เจออือม,มันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ใดๆ ได้เลยใช่มันก็ยังอุตส่าห์มาลมรั่วเอ้แล้วปอดเราไม่ฟีบหรอคะมันลมมันรั่วใช่ปอดมันก็จะฟีบก็อย่างที่เราบอกไปว่าพอมันเกิดลมรู่ขึ้นมาปอดเนี่ยที่มันขยาหมันจะฟีบเล็กแล้วมันไปเบียดหัวใจนั่นก็เป็นสาเหตุที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อะมันเล็กลงมันไปเบียดหัวใจด้วยหรอใช่ก็ปอดมันติดกับหัวใจไ่พอเราดนมันก็หาทางออกไม่ได้มันก็ดัน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 เข้ามาอ๋อเหรอแล้วต่อให้มีอีกข้างหนึ่งที่ยังแบบสมบูรณ์อยยยยยู่่่่่ััังงไไไไไมมมดดด้้้รววปเนนีก็ทําใ อ๋อมันก็จะทําให้คู่ป่่ยเนี่ยก็คือมีอาการหน่วยแต่ถ้ามันรั่วมากจหนหึงจดหนึ่งมันเหมือนกับเรานึกภาพว่าเราอ่ามีกล่องอยู่หนึ่งกล่องถูกไหมครับเรามีลูกโป่งอยู่สามลูก <ฮะ S 1> ลูกหนึ่งมันแตกออกอ่ามันเกิดลมมันสร้างลมขึ้นมาเรื่อยๆอีกสองลูกนั้นก็จะโดนบีบโดนบีบตอนตอนแรกก็ลมรั่วไม่เยอะอสองอันนี้ก็ยังคงทํางานเหมือนหัวใจและปลอดอีกข้างหนึ่งอยู่ <ฮะ S 1> แต่พอ พอถึงจุดหนึ่งที่ลมมันรั่วมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวลูกสองลูกนั้น,นอะมันโดนเบียดคนไข้ก็จะมีโอกาสที่จะแน่นหนอกจนหายใจไม่ไหวอืมอันนี้ก็เสี่ยงละใช่แต่ถ้าเราเจอปุ๊บเราระบายลมออกปุ๊บสองอันนี้ก็ทําหน้าที่ได้ปกติระบายลมออกที่ฟี่มันก็ขยายขึ้นมาเหมือนเดิมเฮ้ยยังไงหมายถึง <f> ว <ew> ่า <f> ม <ew> ันมันรั่วมันก็จะฟีบใช่ลงเสร็จแล้วเราก็เราไม่ได้เติมลมเข้าไปหรอไม่แล้วก็ไประบายลมออก ระบายจากตรงไหนอะที่มันฟีบอว่ะจากตรงซี่โครงอ๋อเข้าทางนี้ใช่ใสสายระบายออกมาอัวบ้านล้วก็เป็นแท่นันแล้วปอดที่จุดเล็กๆที่มันรั่วออกเนี่ยมันก็จะพยายามสมานตัวเองปอดที่มันฟีบอยู่ที่มันโดนกดแต่แรมันก็จะขยายขึ้นมาโอ้อมันใช้ระยะเวลานานไหมคะแล้วแต่รายฉะนั้นถ้าไม่ได้ก็ตามที่ปอดไม่ขยายภายใน3าถึงสวันเนี่ยเขาจะแนะนําผ่าตัดหมด อันนี้เราต้องอยู่ในห้องผ่ตาตัดตลอดไหม,ไมหรือว่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็ออกมาอ่อคือพอเราใส่สารละลายเสร็จเนี่ยผู้ป<ว>่วยก็จะเข้าสู่ห้อง ทั่วไป<า>เพื่อการดูแลแล้วก็ฟิเ um. มกซเลสซ้ำถ้าสมมุติว่าถ้าปอดขยายดีทุกอย่างดีก็สามารถเอาสายออกได้ค่ะ<า>แค่นั้นเองครับแล้วก็จะเช็คกันทุกวันทุกวันทุกวันว่าว่าแผลมันสมานไหมใช่ถูกต้องแล้วก็อาจก็ใช้ชีวิตปกติได้หรือว่า,หร,วาหรือว่าจะบอกว่าเอ้ยเบาหน่อยมันพร้อมที่จะปริแตกได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราสมม,มุติว่าเรามีตัวถุงลมไม่ผิดปกติก็อมบยกวลยว่าเราสามารถ ใช้งานได้ปกติเลยไม่มีอะไรเมันค่อนปกติครับแต่อย่าไปทําความเสี่ยงเพิ่มนะตกใจตรงคำว่าแต่นี่แหละความเสี่ยงที่เพิ่มนี้ก็คือความเสี่ยงที่เพิ่มันคือซูบุรีอ่มาแล้ะหนึ่งดูไฟฟ้าแค่นั้นเองผมว่าหลักๆก็แค่นี้แหละอย่างอื่นก็คงไม่มีละแล้วเราทําให้มันแข็งแรงได้ไหมคะ แบบให้ปอดเราแข็งแรงอ่ะทําได้ทําได้โดยการมีฝึกกายภาพบําบัดเช่นหายใจเข้าลึกๆหรือออกกําลังกายนะครับฝึกหายใจเข้าลึกๆหรือกันไว้หนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยวันนี้ก็จะไม่เหมือนปอดมันมันสูบให้มันกับปอดมันขยายเต็มที่ออแล้วก็แล้วก็หายใจออกมันจะมีเครื่องจริงๆเรียกว่าเครื่องเขาเรียกว่าไตรโฟเขาเรียกว่าตัวเครื่องบริหารปอดจะเป็นรูปบอลสามลูก S <S แล้วเวาจะพยายามให้เราดูดและค้างไปให้ได้มากในสุดค่ะพวกนี้มันจะเหมือนกันเราฝึกทําให้ปอดมันขยายเต็มที่นะครับอืพวกนี้เวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกประมาณเช้านะครับชั่วโมงละสิบครั้งะนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ปอดเราแข็งแรงได้นะครับคล้ายๆเป็นการเตรียมตัวผู้ป่วยที่จะเข้าสู่การผ่าตัดปอดนะครับห,หรือว่าหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ปอดแฟบนะครับเะนั้นกลุ่มเสี่ยงมันก็ค่อนข้างจะได้หลากหลายจะเป็น ู้ใหญ่หรือจะมีรอยโรคจากถุงลมป่งพองจากใดๆที่มันเกี่ยวกับปอดก็แล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงได้แทบจะทั้งนั้นเลยนะคะกับภาวะนี้เออแต่ก็กลับมาหายใจได้ดีดังเดิมใช่ไหมคะใช่ถูกต้องแลวครับแต่ว่าถ้าจะที่ดีก็คือแล้วแต่ว่าลักษณะของลมรั่วนในปอดเนี่ยเป็นแบบไหนบางคนอาจจะต้องผ่าตัด บางคนก็เออเติมลมใช้คำว่าเติมลมเหมือนลมยางเลยอืแต่แตแตทุกร้านั้งอย่างนี้ครับถ้าสมมติสเต็ปม,มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ป่วยคนไหนที่เราสงสัยว่าเป็นลมรั่วในยุ้มปอดปุ๊บถ้าสมมติถ้ามันน้อยมากๆเราอาจจะให้ดมออกซิเจนเพื่อเหมือนกักระตุ้นให้มันกับไอ้ลมรั่วมันสมานเองได้แต่ถ้าแต่ถ้าลมมันรั่วมากจริงๆก็จะนําไ้ใส่สารระบายแล้วใาสา่สารระบายแล้วมันไม่ได้ผลหรือมีข้อบ่งชี้ที่เราเคุียันไปที่กินี้เช่น การอักเป็นสองข้างมีกลับมาเป็นซ้ำหรือลงร่วงมาหยุดหรือปอดไม่ขยายหรือมีเลือดพวกเนี้ยก็จะแนะนําให้มาผ่าตัดค่ะ<า>แล้วผ่าตัดเสร็จก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอืนะครับแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบคนไข้ที่เมื่อกี้แบบแค่ฉันเหนื่อยหอบฉันหายใจไม่ค่อยสะดวกเงี้ยเดินเข้าไปแล้วมันมีเลือดออกมาด้วยเนี่ยอันนี้มันการขั้นตอนการรัษามันจะ ยุ่งยากหรือว่ามันต้องอะไรมากกว่าเดิมไหมอ่ะเพราะมันเลือดออกด้วยอะ่ะถ้ามันมีเลือดออกด้วยอันนี้จะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเร่งด่วนฉะนั้นเราจะเข้าไปแก้จุดเลือดออกแล้วก็ตัดท่งลมที่มันมีปัญหาออกแล้วก็สร้างผังพืชเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำก็เสร็จแล้วเพียงแล้วแล้วเขาไปเข้าไปหยุดเลือดออกเพิ่อมอีกอันหนึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นเส้นเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรเข้าไปแก้ปรบเดียวแต่ว่ามันจะไม่ยอมหยุดฉะนั้นต้องเข้าไปเพื่อจัดก,การมาันะ ไม่ถึงขนาดนั้นรีบเข้าไปเร็วไงแต่ถ้าช้าต้องเติมเลือดแต่ถ้าเข้าไปเร็วพวกนี้ไม่ต้องเติมเลือดเลยครับโอ้เดี๋ยวมันก็ไม่น่าวางใจเนาะถูกต้องมันน<ต>่ากลัวมากแต่เราต้องมีล<ะ>เลือดให้พร้อมฉะนั้นเราต้องมีของให้พร้อมมีเลือดให้พร้อมต้องภายในใกี่ชั่วโมงอะ่ะดูเป็นลายลายไปถ้าสมมติว่าถ้าถ้าผู้ป่วยคนนั้นที่ผมเจอเนี่ยคือแค่ใส่ออกมาก็ออกมาลิตรนึงเลยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเข้าทันทีถูกปะบางรายเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยออกมาแปดร้อย ไราถึงส <14 4 S 2> อ่ก็ก็ต้องเข้าเลยเหมือนกันแต่บางรายถ้ามันออกแค่หนึ่งถึงสองรอยแล้วมันหยุดโอเคอันนี้อาจจะไม่ต้องทําคือถ้าเกิดเจอเคสแบบที่มันปัจจุบันทันด่วนแบบนี้นะคะ่ะคุณหมอแล้วถาบังเอิญคุณหมอต้องผ่าตัดคนไข้ยอยู่แล้วอันนั้นคือรอไม่ได้ทําไงอะ่ะโอ้อันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องตามตามทีมช่วยเหลืออ,นนนนอาจจะใส่สาระบายแล้วกต็ตามทีมช่วยเหลือไปผ่าตัดแล้วก็ดูว่าคนไหนที่มีความ อันนี้มากกว่าชเสี่ยงมากกว่าชเอาเลยอย่างนี้ต่างจังหวัดน่ะโอ้คุณหมอแบบบางทีเอาโอเคซีดีสแกนมีที่คุณหมอบอกมีมแต่แล้วก็มันมันปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้มันส่งตัวส่งตัวโอ้ยมันจะทานไหมอ่ะมันก็มันก็ต้องส่งตัวเพราะว่าข้อที่หนึ่งทัหมอเลยว่าปัจจุบันนะั้นหมอในประเทศไทยโดยเฉพาะหมอผ่าตัดหัวใจและส่งอกเนี่ยมีน้อยมากม,มีแค่ประมาณตอนนี้ที่ยังทำงานกันอยู่เท่าที่ผมเข้าใจนะจากตัวเลขเข้าค่าที่ผ่านมา มีแค่สองร้อยสอง้อคนทั้งประเทศทั้งประเทศทำไมน้อยมันเรียนยากด้วยหรือยังไงมันมันกว่าจะเรียนจบมาหกปีถูกไหมแล้วก็มาเรียนต่อเฉพาะไทยค่าปีสิบเอดปีเข้าไปแล้วยังไม่นับตอนช่วงใช้ทุนอีกประมาณหนึ่งสามปีเออก็อธิตยสิบห้าปีกว่าจะได้มารักษาคนไข้ใช่อันนี้ยังไม่นับว่ากว่าเราจะเชี่ยวชาญที่จะผ่าตัด พูดง่ายๆต้องมีประมาณ16 1 7สบปีแล้วมันเป็นสาขาที่เป็นหนึ่งในสาขาที่หนักที่สุดในบรรดาทุกสาขาของการเลยนแพทย์ฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็กว่าจะเข้ามาถึงจุดเนี้ยก็โดนตัดไปทีละบ้างคนสองคนไม่ไหวฉะนั้นธปร,รมเทศไทยเนี่ยก็ยังทาผ่าตัดกันอยู่แค่สอง2 0อยสอง้อนี่คือธปรมเทศแปลว่าอะไรไม่ได้มีว่าทุกจังหวัดมีหมอนะอบางจังหวัดไม่มีนั่นนะสิอย่างเช่นอาผมยก ยกตัวอย่างง่ายๆ,ๆเลยอเอาใกล้ๆเรานะครับอย่างเช่นกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงกรุงเทพคงมีอยู่แล้วนครมรปฐมีมมแต่ถ้าไปสมุทรอ่ายกตัวอย่างตอนนี้สมุทรเริ่มมีแล้วสมุทรสรา,าการ<อ>เริ่มมีแล้วแต่สมุทรสาครก็เพิ่งมีใช่ว่าเพิ่งมีมงมอะสมุทรสงครามไม่มีอืเพชรบุรีไม่มีกาญจนบุรีไม่มีอ่างทองไม่มีค่สิงห์บุรีก็ใหม่มีลพบุรี มีอยู่คนเดียวไอ้นี่เป็นต้นก็ต้องวิ่งพุ่งเข้ามาทีกรุงเทพแล้วลหละอย่างเงี้ยใช่อีสานนี่หนักหน่อยน่าจะมีอยู่แค่สี่ห้าจังหวัดค่ะจังหวัดใหญ่ใใช่เช่นโคราชอ่าอุดรอุบลนะครับนอกนั้นไม่มีเลยโอ้ฉะนั้นแปลว่าอะไรโอ้อุบลหรือว่าอุดรก็จะเป็นศูนย์รวมโอ้ทุกคนก็จะวิ่งส่งเคสเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีหมอ แต่คือมันมันมันน่าตกใจตรงที่อาจริงๆถามว่าเรานึกถึงปอดรั่วห,หรืออะไรพวกนี้ไม่คือไม่เคยนึกถึงเลยนะคะจนพอคุณหมอบอกว่าโอ้ยเดือนหนึ่งผ่าตัดเนี่ยห้าสิบเคสต่อเดือนน่ะเดือนหนึ่งมีสามสิบวันเองคุณหมอผ่าตัดไปแล้วห้าสิบเคสอย่างเงี้ย <Vikings. S 1> วันละสองเฉลี่ยไปวันละหนึ่งคนคุณนิดๆเออจริงจ,งจงเจอเยอะ,อะ,จะเอจะเอเยอะมากเพราะว่าอาจจะเจอเยอะเพราะว่าเราทํำด้านานี้โดยเฉพาะ นะครับเนาะแล้วก็ด้วยความที่หมอมันน้อยคนก็เลยส่งตัวมาจากหลายพื้นที่แล้วเราก็ทำงานในฐานะที่เป็นอาจารย์คณะแพทย์โรงพยาบาลรัฐค่ะฉะนั้นแปลว่าเราเป็นสูนรรับส่งต่อมันมันไม่ได้บอกเป็นจังหวัดเดียวห0สิบนะจังหวันนี้หนึ่งจังหวันนี้หนึ่งจังหวันนี้หนึ่งอ๋อเฉลี่ยเฉลี่ยกันมาแต่ว่าคือมาที่นี่เพราะว่ามันเป็นหับอ่าเป็นสูตรรับส่งต่อ แล้วก็แล้วก็รับมาช่วยกันแล้วคุณหมอที่คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะอยากได้แบบที่สาเหตุแล้ววันนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนี่ยหรือมีใครที่เออมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยจะได้รู้แล้วก็ลดความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่มาเป็นเพราะสาเหตุการสูบบุหรี่ถูกต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะไม่ใช่บุหรี่ธรรมดาเดี๋ยวจะไปสูบบุหรี่อีกไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ไฟฟ้าด้วยอืมมันไฟฟ้าด้วยพูดนี้ก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดได้นะครับ แล้วอุบัติเหตุมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปอดรั่วหรือหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะแบบกระแทกแรงๆด,ด,ด,ดีมีครับจริงๆแล้วเนี่ยปอดเนี่ยมันมีทั้งหมดสองแบบแต่นี่ในที่เราคุยไปที่เราคุยไปทั้งหมดเขาเรียกว่าการอุบัติเอ้เป็นปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองเขาเรียกว่า spontaneous <c oughs> คือหมายว่ามันเกิดขึ้นเองเราไมา่ได้ไปแตะมันน่ะอือแต่อักนั่นคือเป็นกลุ่มที่เกิดจาก trauma trauma หมายว่าคือเกิดอาการบาดเจ็บคือเราไปโดนมันน่ะ <c oughs> ใช้ตัวอย่าง โดนอะไรแทงหรือโดนรถชนและเกิดกระดูกซี่โครงหักแล้วมันไปทิ่มปอดรั่วถูกไหมครับไอ้พวกนี้เจอได้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยดูเดือดมากเลยผมเจอมาแบบทั้งฉมวกทั้งมีดทั้งอะไรมาเยอะมากฉมวกมาจากไหนก่อนเออตกใจเหมือนกันปักคาอยู่ที่หลังมา อะไรเดี๋ยวชมางส่วนใหญ่ก็เห็นจะไปยิงปลากันนั่นนั่นแหละตีกันแล้วก็ชมางแทงหลังความซวยอยู่ที่ใครหรือที่เราไม่ใช่คนไข้หมอที่จะต้องแบบดึงเอยดี๋ยวนะถ้ามีอะไรแทงอย่างเงี้ยเออถามคุณหมอเป็นความรู้เพิ่มเติมถ้ามันแทงเข้ามาอย่างเงี้ยเราควรจะดึงออกไหมหรือว่าห้ามเลยอ๋อถึงตายเลยนะไม่ใช่หนังจีนนะที่แบบดึงลูกศรออกอึอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นดูหนังเยอะเกินเมื่อใดก็ตามที่เราเจอ ของมีคมเลยครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแทงเข้าเราที่เราคงไม่ตั้งใจหรอกนะส<ห>าวมนที่สุดคือห้ามออกออกเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่ามันเหมือนกับเรานึกภาพเราเนะี่ยเอามีดสมมติเรานึกภาพเราจะปอกผลไม้่ <หา S 2> อมีแตงโมหนึ่งอันเรามีดเสียบเข้าไปใน,ในแตงโม,ล,โมล,ลูกนั้นอ,อเราเพื่อเราจะผ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานึกภาพว่ามีดเราเสียบแตงโมเหมือนปอดตอนนี้มีดมันเสียบเข้าไปมันก็ค้าวอยู่ตรงนั้นแหละมันนี่ แต่เพรื้ก็ตามเนี่ยที่เราดึงมันออกมาเนี่ยหรือมันน้ำมะพร้าวเนี่ยนะมันจะกระชอกออกมาเออใช่มันจะเฉาะออกมาเอฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากเลือดออกได้ฉะนั้นก็ขามันมานี่แหละแล้วก็มาแก้เพราะว่าวิธีการผ่าตัดคือเราก็จะไปเย็บรอบตำแหน่งที่มีดเสียบไว้อ่แล้วพอจังหวะที่รักษาคือเราพอเราดึงมีดออกมาปุ๊บเราก็รีบผูกเลย อนุพันามันแขงนน่งกันเช่ไนมอนุพค,คนนึงผูกคนนึงดึงอแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มี่นะมันเป็นแง่งแบบอย่างนี้ก็นี่ไง,งชะงวกไงเออชะเออชมวก<อ><ง>ผม <laughs> มาไงเออผมเจอชะมวกผมก็นั่นมันก็ทําอย่างนั้นก็เย็บรอเลยคนหนึ่งข้างหลังก็ดึงอันสองคนชะมวกไอ้เราก็ <laughs> อ้นนี้เป็นตอนชนนฉันร <laughs> ูน้สึกคืออย่าทะเลาะก,กันเดี๋ยว ไม่งั้นไม่ไหวขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะคะอย่าตีกันค่ะอย่าตีกันแค่ลาพังแค่เรื่องแค่บุหรีอัน้ก็มากพอแล้วบอกว่าหมอน้อยนะหมอน้อยมีอยู่น้อยต้องใช้สายประวัติไม่ต้องกลัวหมอว่างงานค่ะอัุนี้วงนะคะเออวันนี้ได้ความรู้อะไรเยอะแยะหลายอย่างเลยนะคะขอบคุณคุณหมอศิระค่ะค่ะสวัสดีค่ะ มดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P b s p เ d c a s t นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สัญญาณอันตรายหรืออาการฉุกเฉินประเภทใดต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีห้ามปล่อยทิ้งเอาไว้นานแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AAA มาเล่าให้ฟังครับถ้ามีสัญ,ญญาณผิดปกติเนี่ยก็อาจจะรวมกันได้ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือคนอถ้าได้รับการบาดเจ็บโอเคแหละเป็นฉุกเฉินหรือป่วยกระทันหันนะที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเลยนะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทำให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างฉับไวะนะ,ะจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือ อาการเจ็บป่วยบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นสัญญาณผิดปกติพวกนี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณทั้งสมองนะ,ะเกี่ยวกับระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือว่าระบบหัวใจอาการฉุกเฉินวิกฤตที่สําคัญที่สุดก็คืออันที่หนึ่งนะ,ะการรับรู้สติเปลี่ยนไปบอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลันหรือไปพบสภาพหมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นนะคำที่ประจรเป็นก็หัวใจหยุดเต้นไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือการกระตุ้นไม่มีชีพจรแล้วเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการคู่ชีพทันทีระบบหายใจเป็นยังไงหายใจเร็วแรงลึกหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดค่ะหายใจมีเสียงดังผิดปกติพูดได้แค่สั้นๆหรือร้องไม่ออกออกเสียงไม่ได้สำลักอุดทางเดินหายใจมีอาการเขียวคล้ำ อันนี้ออที่พบบ่อยๆก็รับประทานอาหารอยู่อ,ะอ,อ่ะแล้วอะไรติดคอเงี้ยลูกชิ้นติดคอเนื้อทานเนื้อสเต็กอะไรติดคอเองี้ยไปไป,ไปนั่งอยู่ด้วยกันเนี้ยคือมีบ่อยๆนะที่มีข่าวอะ่ะอย่างคนที่แพ้อย่างที่บอกแพ้กุ้งแพ้ยาหรืออะไรนะรับประทานเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ดีๆก็หายใจเร็วแรงหอบหายใจติดขัดหายใจเสียงดังอ,อันนี้คือ สัญญาณผิดปกติของระบบหายใจอาการอันตรายที่คนไม่ค่อยนึกถึงอีกอย่างหนึ่งนะคือไข้สูงหนาวสัน่นไข้สูงหนาวสั่นเนี่ยเป็นอาการของการติดเชื้อในกระแสะเลือดคนที่สันไข้สูงเลยเนี่ยสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดถ้า,า,าวัดความดันเนี่ยอาจจะเกิดภาวะช็อกไปแล้วหรือเปล่า<ว>คนสูงอายุเนี่ยอาจจะผ่านโปรเซสนี้ไปไม่เข้าไข้สูงหนาวสัน่นอาจจะไปได้เรื่องตัวเย็นไปเลย This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.